มาเรื่องบ้านเราบ้างนะครับฟุตบอลไทยเมื่อวานนี้นะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ลงนามเซ็นสัญญามาซาทาดะอิชิอิเป็นผู้ฝึกสอนเรียบร้อยแล้วนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะก็นี่ครับพลตำรวจดร.สมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมท่านก็กล่าวว่าในฐานะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยขออวยพรให้มาซาทาดะอิชิอิโชคดีในการเข้ามาคุมทีมชาติไทยครั้งนี้พาทีมชาติไทยประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆโดยเฉพาะฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบสุดท้ายแล้วก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่รออยู่นะครับนำความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนบอลชาวไทยคือแฟนบอลก็รออยู่ว่าจะมีการเซ็นสัญญากันเมื่อไหร่ก็ล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้เรียบร้อยนะครับหลังจากเซ็นสัญญาทางโค้ชอิชิอิก็ได้ประชุมร่วมกับบริษัทไทยลีกจำกัดทันทีเลยนะครับเพื่อพูดคุยถึงการจัดโปรแกรมการแข่งขันในช่วงเล็ก2เพื่อให้สอดคล้องกับโปรแกรมแต่งของทีมชาติไทยด้วยนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของการของทีมชาติไทยได้มีเวลาเก็บตัวที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบสุดท้ายที่กาตาร์แล้วก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในรอบที่2นะครับอิชิอิประสบความสำเร็จมาเยอะแยะเลยนะครับในระดับสโมสรก่อนหน้านี้ก็มาคาชิมะแอนเทอร์คว้าแชมป์ลูวานคัพแชมป์เจลีกแชมป์เอ็มเพลเลอร์สคัพแชมป์ซูเปอร์คัพแล้วก็ทะลุไปได้รองแชมป์สโมสรโลกมาแล้วนะครับในปี2016ได้รางวัลกุนซือยอดเยี่ยมแห่งเจลีก2016แล้วก็ย้ายไปคุมโอมิยะอาดิจะนะครับในฤดูกาล 2017-18 จากนั้นก็2019เข้าสู่เมืองไทยครับมาคุมสเปอร์สมุทรปราการซิตี้แล้วก็ไปคุมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดปี2021 2ปี2ฤดูกาลนั้นน่ะก็พาบุรีรัมย์ได้ทริปเปิ้ลแชมป์2ปีซ้อนใช่นะครับฟุตบอลถ้วยในประเทศไทยเนี่ย3รายการกวาดหมดนะผลงานดีนะครับกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการรายงานนะครับว่าเซ็นสัญญาในกี่ปีอะไรยังไงประเด็นเพิ่มเติมมันอยู่ตรงนี้แหละว่าไม่มีการบอกว่าเซ็นกันกี่เดือนกี่ปีทีนี้นักข่าวก็ไม่ถามท่านนายกเหรอว่าท่านนายกครับแล้วระยะเวลามันน่าจะเป็นความลับอยู่นะฮะคิดว่าน่าจะเซ็นระยะสั้นไปก่อนอันนี้ในมุมมองผมนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยดูว่าใครจะขึ้นมาเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลหรือไม่ได้มีนักข่าวไปถามคือเป็นคือเมื่อวานเนี้ยน่าจะไม่มีนักข่าวไปที่สมาคมกีฬาฟุตบอลเพราะว่าเป็นการเซ็นสัญญากันภายในแล้วพอเซ็นปุ๊บเนี่ยทางสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ถ่ายรูปลงเพจอย่างเป็นทางการแจ้งกับแฟนบอลได้รับทราบทั้งนี้แล้วคือไอ้การแจ้งเนี่ยตอนที่หนูเข้าไปอ่านคิดเหมือนกันทุกคนเลยหนูว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าอิชิอิจะเข้ามาเป็นเฮดโค้ชทีมชาติไทยเพราะว่าก็เริ่มทำงานไปแล้วด้วยตอนกดเข้าไปในข่าวอ่ะหนูว่าทุกคนโฟกัสที่เดียวกันว่าเซ็นถึงเมื่อไหร่ใช่เพราะว่ามันมีประเด็นอยู่ทีนี้เท่าที่ดูจากรายละเอียดในสื่อต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ถามกันนะแต่ว่าก็มีบางเจ้าเขาบอกว่า3เดือนเพียงแต่ว่ามันยังไม่มีการยืนยันที่ชัดเจนไงใช่นะครับอ่ะมันสำคัญตรงนี้แหละว่า3เดือนหรือว่าระยะยาวหรือ3เดือนแล้วมีเงื่อนไขต่อสัญญาแต่นี่3เดือนมีเงื่อนไขต่อสัญญาเนี่ยแฟนบอลก็กังวลอีกครับจะเอาเงื่อนไขที่ไหนไปต่อสัญญาถ้าเกิดว่าผลงานเขาไม่ดีแล้วเขาเพิ่งมาคุมทีมแล้วโจทย์ที่เขาต้องเจอมีอะไรมีญี่ปุ่นมีเกาหลีใต้2นัดมีเอเชียนคัพใช่เนี่ยมันแล้วถ้าถึงเวลาตรงนั้นจริงๆจะใช้เงื่อนไขต่อสัญญาไหมหรืออะไรคือแฟนบอลก็กังวลนะเพราะว่าอิชิอิเขาก็แฟนบอลก็ค่อนข้างจะชื่นชอบแล้วให้เครดิตเยอะใช่คือผลงานน่ะนักแฟนบอลไทยเห็นจากการคุมทีมในสโมสรไทยด้วยไงว่าแบบโอ้โหผลงานมันชัดเจนนะอะไรอย่างเงี้ยเอาไปว่ารอสมาคมวันพี่ว่าวันเนี้ยเขายังน้อยสมาคมต้องบอกรายละเอียดหน่อยหรือว่าพี่ชี่ว่ามันจะต้องมีผู้สื่อข่าวไปถามต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีคำถามเยอะมากๆเข้าไปที่สมาคมว่าคุณแต่งตั้งจริงแต่ขอกรอบเวลาหน่อยได้ไหมหรือขอรายละเอียดการเซ็นสัญญาหน่อยช่วยชี้แจงนิดนึงเพราะมันเป็นคำถามของสังคมมากมันแปลกไหมเมื่อวานนี้คือุตส่าห์แบบบอกข่าวแจ้งข่าวการเซ็นสัญญาแล้วเปิดตัวแล้วมีคำพูดอวยพรแล้วใช่ไหมแต่ไม่ได้บอกระยะเวลาของสัญญานะหรือว่าไม่ทันระวังว่าต้องบอกแต่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือผมรู้แล้วเขาเจตนาไม่บอกมากกว่าแต่ว่ามันจะไม่บอกไว้ได้จนถึงเมื่อไหร่ไงประเด็นถูกไหมล่ะมันคงไม่บอกได้ไม่นานหรอกถูกต้องคือมันเป็นประเด็นทางสังคมฟุตบอลแหละเดี๋ยวก็ต้องสื่อก็ต้องถามใช่เดี๋ยวพี่ว่าวันนี้ได้รับคำตอบแล้วล่ะวันนี้นะถ้าบอกถ้าเกิดสมาคมบอก3เดือนครับทำไงดีวะต่อ
มันก็ระยะสั้นเกินไปอะนะเออนะฮะคือแฟนบอลส่วนใหญ่เนี่ยอยากให้เซ็นยาวเพื่อวางรากฐานให้กับทีมชาติไทยยาวๆไปเลยถูกต้องเออประมาณนั้น3เดือนเนี่ยมันยังวัดผลไม่ได้ไม่ได้หรอกที่มีเวลาอยู่กับทีมสักเท่าไหร่แล้วโปรแกรมหนักด้วยแต่ว่านี้หนูอิ่มนิดนึงได้ไหมลืมตั้งโคนะตั้งโคว่าอะไรโควันนี้อะไรดีเออจะมีปาฏิหาริย์ไหมเอาไหมปาฏิหาริย์เรื่องไหนกันแมนยูไม่มีแล้วเลยมาแล้วนี่เขาจะหมดรายการแล้วไม่เป็นไรหรอกมันต้องตั้งโพลสักวันนึงนะอ่ะรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา